แม่เปียได้แจ้งเกิดลูกสาวน้ำผึ้งไหมครับแจ้งค่ะแจ้งกับใครพอคลอดกับหมอตำแยแล้วทำยังไงต่อก็ไปกับคนอื่นที่รู้จักนั่นแหละเขาพาไปไหนไปแจ้งไปตำบลบางแก้วอ่ะไปแจ้งอำเภอนั่นแหละตอนนั้นแม่คลอดที่ไหนนะครับผมคลอดน้ำผึ้งที่ไหนนะที่กระทุ่มทุนกระทุ่มโทนโอเคเป็นบ้านนะคะผมบ้านกระทุ่มโทนตำบลอะไรตำบลนั่นแหละขานุตำบลบางแก้วบางแก้วตำบลบางแก้วโอเคอำเภอนี่แล้วไปแจ้งเกิดณตอนที่ทำคลอดเลยไหมครับใช่ค่ะไม่กี่วันหลังจากนั้นหรือว่าหลังจากคลอดแล้วก็ไปเลยแจ้งเกิด15 วันหลังจากนั้นไปแจ้งเกิดน้องน้ำผึ้งเลยค่ะไปแจ้งกับใครหน่วยงานผู้ใหญ่บ้านอนามัยหรือไปที่ไหนไหมครับอำเภอไปอำเภอเลยเหรออำเภออะไรอ่ะตรงนั้นน่ะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เลยเหรอครับใช่ได้ใบสูติบัตรของน้ำผึ้งมาเลยเหรอได้ค่ะได้อยู่ไหนนั่นเล็กก็ไปเอาไปนั่นเล็กก็ไปแจ้งเกิดให้หลานไม่ใช่ใบเกิดน่ะพี่สาวให้ไปตอนไปรับน้องน้ำผึ้งเห็นใบเกิดด้วยเอาใบเกิดให้กับนาเล็กมาด้วยแต่นาเล็กฝากบ้านคนตายไว้มั่นใจหรือเปล่าว่าใบนั้นคือใบเกิดจริงๆใบเกิดใช่ค่ะในนั้นเขียนอะไรบ้างไม่ได้อ่านลักษณะเป็นยังไงครับใบนั้นจำได้ไหมไม่ได้รู้ว่าเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นที่แม่ให้ไปมันเป็นลักษณะรู้ว่าเป็นใบเกิดเป็นยังไงเป็นกระดาษ A4มันเป็นเกิดมันก็เป็นกระดาษขาวๆขาวๆเล็กๆแต่ก็ยืนยันไม่ได้ว่าใบนั้นคือใบเกิดจริงหรือเปล่าใบเกิดจริงค่ะแต่แม่ก็ไม่รู้ไงว่ารายละเอียดข้างในมันเขียนว่ายังไงใช่ไหมล่ะมันก็ยืนยันไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดเนาะทุกวันเนี้ยไม่เคยลืมเลยแม้แต่วันนี้อีกข้อสันนิษฐานในการตามหาน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์คือการตามหาชื่อที่สะกดถูกต้องของเขาให้เจอเพื่อนำไปสู่การเจอตัวตนของเขาให้เจอให้ได้ข้อมูลที่เราได้มาก็คือจากแม่เปียแม่ของน้ำผึ้งครับว่าณวันที่ผึ้งเกิดในปี2518ชื่อของผึ้งถูกเพิ่มเข้าสู่ทะเบียนบ้านที่กระทุ่มโทนครับและตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือในพื้นที่ของอำเภอบรรพตพิสัยและบ้านกระทุ่มโทนนะครับเราจะต้องลงพื้นที่ไปถามที่บ้านที่ชื่อผึ้งถูกเพิ่มเข้าก็คือพี่สาวของพ่อผึ้งหรือว่าป้าของผึ้งนั่นเองป้าแต๋วนะครับต้องลุ้นกันว่าในทะเบียนบ้านของป้าแต๋วจะมีการเพิ่มชื่อของน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์จริงๆหรือเปล่าบรรยากาศการตามหาและคำตอบจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันนะครับเราเริ่มโจทย์ตามหาบ้านป้าแต๋วด้วยการสอบถามชาวบ้านละแวกวัดกระทุ่มโทนครับสวัสดีครับแม่หนูจะมาตามหาบ้านแม่แต๋วสิริวัฒวงศ์นะครับผมมีไหมนามสกุลนี้ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเหรอครับผมผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ไหนนอกตอนนี้เราคลำทางจนมาเจอบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะครับเมื่ออธิบายที่ไปที่มาของเราเสร็จจึงไม่รอช้าที่จะถามถึงบ้านป้าแต๋วแกพยายามนึกอยู่ไม่นานก็ร้องอ๋อจึงนำทางทีมงานไปหาป้าแต๋วทันทีเมื่อเราเจอป้าแต๋วจึงอธิบายการมาเยือนของเราครับและสอบถามถึงการเพิ่มชื่อของน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์เข้าทะเบียนบ้านที่นี่เราจึงได้คำตอบแบบนี้ครับเมื่อก่อนเขาอยู่นี่จริงๆอะใครอยู่นี่ใครอะว่าผึ้งใช่ไหมใช่แล้วแม่เขามาหาเจอกันหรือยังยายก็ไม่รู้อ๋อแม่เขามาตามหาที่นี่ด้วยเหรอเขามาตามเมื่อก่อนเขาอยู่ในบ้านเลขที่พ่อไงบ้าน
ตำบลอะไรแม่เนี่ยตำบลบางแก้วเมื่อก่อนมันหมู่6ไงเมื่อก่อนมีหมู่เดียวนะหมู่6หมู่เดียวแม่เปียเขาบอกว่าตอนพ.ศ.เท่าไหร่18ใช่ไหมที่น้ำผึ้งเกิดแล้วก็เขามีการเอาชื่อเข้าที่บ้านนี้แหละใช่ไหมอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมพ่อเขาว่าพ่อไอ้ผึ้งอ่ะมันเป็นน้องยายครับแต่ทีนี้เขาตายไปนานแล้วอ่ะแล้วก็ลูกหายไปทั้งนานทั้งเนทำไมไม่ไปตามมาหาเราจนโอ้โห40นานเนแล้วมาหาแล้วเราเองเราก็ไม่รู้แล้วเนาะแม่ยังพอมีเอกสารไหมครับผมว่าไม่มีมีเอกสารที่มีชื่อน้ำผึ้งอยู่อะครับไม่มีทะเบียนบ้านเก่าเนี่ยยังอยู่ไหมแม่มันต้องดูที่อำเภอเพราะเดี๋ยวที่นี่เปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นหมู่6นะหมู่เดียวทีนี้มันเป็นนี่มันเป็นหมู่7หมู่8หมู่พ.ศ.เปลี่ยนบ้านเลขที่เปลี่ยนสำเนาทะเบียนบ้านที่ป้าแต๋วยืนยันว่ามีรายชื่อของน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์อยู่จริงถูกโละคืนสำนักทะเบียนท้องถิ่นไปแล้วบางทีข้อมูลที่เราต้องการตอนนี้อาจอยู่ในความดูแลของอำเภอบรรพตพิสัยพื้นที่ตรงนี้ครับทีมงานบึ่งไปขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของน้ำผึ้งแต่ก็หมดแล้วไม่มีจริงๆพี่โอเคใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเกือบ2ชั่วโมงในการค้นข้อมูลทะเบียนบ้านของบ้านเลขที่ที่เราได้ข้อมูลมาจากการไปถามแม่แต๋วนะครับทุกรุ่นทุกพ.ศ.ใบเกิดตั้งแต่ปี17 18 19ไม่ได้ข้อมูลน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์เลยมีน้ำอย่างอื่นหมดน้ำค้างน้ำฝนน้ำอ้อยมีน้ำผึ้งเหมือนกันหลายน้ำผึ้งด้วยแต่ว่าในปีเกิด18ใช่ป่ะใช่18 19 17มีหมดเลยแต่ในทะเบียนบ้านที่แต่ไม่ใช่น้ำผึ้งที่เราตามหาแล้วก็ในทะเบียนบ้านทุกรุ่นที่เราจะต้องตามหาน้ำผึ้งในทะเบียนบ้านที่แม่แต๋วบอกเนี่ยบ้านดังเดิมเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยกี่เลขก็ไม่มีเลยมีสิ้นสุดแค่พี่ของน้ำผึ้งเท่านั้นไม่มีต่อลงมาละชื่ออื่นก็ไม่มีไม่มีเป็นเด็กหญิงอะไรไม่มีมีแต่เด็กชายเพราะฉะนั้นช้อยในการตามหาชื่อจริงๆของผึ้งเพื่อนำไปสู่การตามหาตัวตนก็เปล่าแอดเอกสารไม่มีถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงและเดินทางไปแจ้งข่าวนี้กับน้าเล็กและแม่เปียครับใกล้สุดขอบฟ้าตามหาหูหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงหาฟ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพบเจอแม่วันนี้คิดว่าเต้ยมาทำไมนะมาบอกข่าวดีว่ามาบอกข่าวดีหรือเปล่าเผื่อใจไว้เป็นคำตอบไม่ดีไหมคิดว่าคำตอบเป็นยังไงในใจตอนนี้50-50 50-50 วันนี้ได้มาบอกคำตอบนะครับแม่เปียคิดว่าเป็นคำตอบเป็นคำตอบยังไงก็ทำใจกันไปแล้วทำใจกันไปแล้วไม่เจอ ไม่เจอจริงๆมันนานมากแล้วด้วยเวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆครับแม่อาทิตย์จนถึงนาทีสุดท้ายเลยเบาะแสสุดท้ายความหวังสุดท้ายเลยก็คื
ไม่เจอเลยจริงๆเดี๋ยวเต้ยเล่าให้ฟังไหมว่าทำไมถึงไม่เจอค่ะหมดหวังสองรายการแล้วหมดหวังจริงขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะน้าเป็นบาปอยู่ในใจตลอดบาปมันอยู่ในใจนะไม่มีใครรู้หรอกถ้าหลานไม่หายทั้งคนพี่สาวหลานพี่สาวด้วยพี่สาวก็ไม่เคยว่าอะไรสักคำแล้วลูกก็ไม่หายทั้งคนไม่เจอแล้วล่ะต้องรายการนะต้องตายแล้วน้าก็ไปหาทีมงานนะมันไม่ได้สิกลับมาอีกเลยแค่นี้ก็ดีแล้วเรามีความหวังเราอยู่มาเพื่อมีความหวังและรอมันไม่ผิดหรอกแม่มันไม่ผิดหรอกบาปมันอยู่ในใจไม่มีใครเห็นหรอกนึกถึงหลานทุกวันเนี่ยถึงจะมีลูกหลานแต่เราก็นึกถึงหลานมีความหวังรอกันแต่ว่าตอนนี้ก็หมดหวังแล้วลูกเก่าทั้งคนเอาไปหายอันนี้ทางรายการก็ช่วยเหลือเต็มที่ที่สุดเท่าจะทำได้แล้วขอบคุณจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวมีความหวังอีกหนึ่งช่องทางก็คือถ้าหากรายการออนแอร์ไปสู่สายตาคนทั้งประเทศอีกหนึ่งครั้งถ้ามันยังมีปาฏิหาริย์จริงๆขอให้คนที่รู้จักน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์หรือผึ้งนี่แหละคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้จักไม่ว่าใครก็ได้ที่มีเบาะแสให้ติดต่อมาทางรายการขอให้มีปาฏิหาริย์อีกครั้งนึงเนาะถ้ามันเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าพึ่งเขารับรู้แม่อยากจะบอกอะไรไหมแม่อยากจะพูดอะไรถึงพึ่งบอกอยากจะขอโทษหลานที่ฝากหลานไว้เพราะอยากให้หลานอยู่สุขสบายถ้าคนพอลูกชายเด็กผู้ชายไปมันก็วิ่งเล่นได้อย่างเด็กผู้หญิงเราก็ห่วงหลานเลยปากเขาไว้จะได้อยู่เป็นหลักสักคนหนึ่งเพราะเป็นเด็กผู้หญิงก็เลยเอาแค่ลูกสองคนไปยังติดตาที่หลานยืนมองอย่างจำได้แม่นแต่ไม่ได้เอาหลานมาอยากให้หลานอยู่สบายเขาทั้งคนน้าเขาไปหายอย่างว่าถึงตลอดเวลานะไม่เคยลืมนะลูกจ๋าคราวนี้หมดหวังแล้วลูกที่ทำใจรอมาตลอดเวลาเหมือนเจออยากให้เมียคนตายที่เป็นลูกจ้างของในรวยกับนางแสนถ้าเขาดูรายการเนี่ยนะเขาช่วยได้มากเลยอยากให้เขาเห็นรายการนี้เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ขอโทษนะพี่สาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กำลังใจน้องสาวนะผมไม่ได้ตั้งใจดิ้นรนสุดแล้วสองรายการแล้วทำไม่ได้แล้วไม่ได้มันก็คงจะหมดอายุแค่นี้แล้วรอมานานแล้ว
ขอให้คนที่รอเห็นด้วยเถิดตาลูกกัน